วสเปซโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คนไม่รู้ตัวเขาบอกว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยปี2020เนี่ยความลับของเรา 75% จะถูกเปิดเผยคือทุกอย่างมันจะขึ้นคลาวด์แล้วก็มันจะมีเอนจินมีหุ่นยนต์ว่า AI มาอนาไลซ์ว่าเราทำอะไรที่ไหนความเป็นส่วนตัวเราเนี่ยจะลดลงน้อยลงน้อยลงลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเคยอ่านบทความของ World Economic Forum นี่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกนี้จะไม่มีความเป็นส่วนตัวเหลืออยู่ใช่แล้วฮะนี่คือ1ใน10เทรนด์ที่ผมได้เขียนไว้ตอนต้นปีโลกของคลาวด์เนี่ยคือเหมือนกับที่เก็บข้อมูลกลุ่มรวมทุกคนแค่ username password เนี่ยไม่พอแล้วมันควรจะมีกุญแจอะไรที่มันมากกว่านั้นเป็น OTP เป็น one time password เป็น two factor authentication คือ username password เนี่ยมันง่ายเกินไปซึ่งระบบคลาวด์เนี่ยถ้าใช้ username password ผมบอกตรงนะผมไม่กล้าเอาข้อมูลส่วนตัวผมไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ที่มันมีแค่ username กับ password มันอันตรายมากซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนยังไงคะซึ่งจะค่อยๆเป็นแนวโน้มที่มากขึ้นถามมาผมก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องบล็อกเชนเลยเวลามนุษย์คอมมูนิเคทกันเนี่ยโอนเงินกันซื้อเพลงกันในเน็ตอะไรเงี้ยมันต้องมีคนกลางตอนนี้ลองสังเกตดูดีๆธุรกิจทุกธุรกิจที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้มันไม่ใช่ระหว่าง A กับ B ไม่ใช่ระหว่างณัฐากับปริญญาแต่มันจะมีตัวกลางโผล่มาพวกเราจะโอนเงินกันก็ต้องผ่านแบงก์ตอนนี้ถ้าเราดูดีๆ Uber Airbnb มันก็คือตัวกลางนะไม่มีโรงแรมไม่มีแท็กซี่แต่ว่ามีแอปมีแพลตฟอร์มเวลาคนเข้าไปเรียกอะไรก็กดกดพอคนตกลงกันได้ปุ๊บตัวเองกินเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็คือคนกลางดีๆนี่เองแต่บล็อกเชนเนี่ยมันมาเพื่อจะสลายตัวนี้เลยคุณณัฐาคุยกับผมตรงๆก็ได้ผมคุยกับโปรดิวเซอร์ผมจะคุยกับแท็กซี่ตรงผมจะคุยกับเจ้าของสถานที่พักโดยตรงก็ได้ไม่ต้องผ่านคนกลางเลยก็ได้หมายถึงผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ประกอบการคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะผู้ผลิตกับผู้ซื้อเนี่ยเจอกันเป้งคนกลางไปไกลไม่ต้องมีเลยก็ได้แต่ปัญหาคือจะเชื่อถือได้ไงใช่ไหมเพราะว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นบัญชีสมุดบัญชีจดว่าใครทำธุรกรรมอะไรใครเนี่ยทุกคนที่อยู่ในกวนเนี่ยก็ต้องบันทึกแล้วก็ทุกคนจะต้องตรงกันหมดมันถึงจะยอมให้ทรานแซคชั่นเนี้ยผ่านไปได้นี่ระบบมันมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรคล้ายๆกับต้องมีการมีกลไกตรวจสอบกันเองใช่ตรวจสอบกันเองเป็นเพียร์เช็คกิ้งกันอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคุณณัฐาให้เงินคนนี้ไป100 บาทผมก็จะจดไว้คุณณัฐาให้ A ไป100 บาทผมก็จดไว้เอา A ให้ B 200 บาทจดไว้ทุกคนเนี่ยจะมีบัญชีของแต่ละคนหมดเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนเนี่ยเห็นทรานแซคชั่นของทุกคนหมดมันก็ไม่มีความเป็นต้องแปรสายคนกลางเพราะนั้นตอนนี้พวกนายแบงค์ค่ายเพลงพวกอะไรที่แบบทำธุรกิจอยู่ตรงกลางอ่ะพวกคิดหนักทั้งพวกเนี่ยบลบลจก็เหมือนกันนะทุกวันที่ซื้อหุ้นก็ต้องจ่ายเงินค่าเทรดหุ้นแล้วถ้าเกิดทุกคนแบบซื้อได้เองโดยที่ไม่ผ่านบลบลจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะแต่ก็เริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่ว่าโลกแห่งความส่วนตัวจะลดลงเพราะว่าถ้าย้ายถังข้อมูลมาเห็นเชื่อมโยงกันในบล็อกเชนทุกคนก็จะเห็นข้อมูลกันอย่างตรงสายนั่นแหละคือจุดอ่อนของบล็อกเชนจุดนึงก็คือ privacy เนี่ยมันเหมือนกับว่าไงอ่ะแต่ก่อนเราไปทำอะไรกับแบงค์ใช่ไหมผมจะไปขอดูบัญชีคุณถาเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ในบล็อกเชนเนี่ยเขา transparent มากเขาจะมีทรานแซคชั่นตั้งแต่ day 1เลยใครทำอะไรกันเนี่ยเขาจะมีเป็นโพยหางว่าวเลยเพียงแต่ว่าในโพยนั้นไม่ได้บอกเป็นปริญญาหรือณถาจะบอกเป็นโหนด A โหนด B โหนด C ซึ่งต้องเอาโหนดหมายเลขพวกนั้นนะไป mapping กับชื่อคนที่อยู่ในโหนดนั้นอีกทีนึงถึงจะมองเห็นว่าเป็นใครเพราะนั้น privacy เป็นจุดนึงที่บล็อกเชนเนี่ยจะต้อง address ตรงนี้แล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นยังไงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจอย่างมากครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาจจะถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างเช่นสนามบินครับเมื่อปีที่แล้วโรงไฟฟ้าในยูเครนดับจ่ายไฟไม่ได้สนามบินเวียดนามโดนแฮกเกอร์ต่างชาติมาแฮกบินไม่ได้เลยเครื่องบินเพราะนั้นจะบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานสนามบินเอ่ยพลังงานไฟฟ้าปะปาต่างๆเนี่ยกลายเป็นเทรนด์ของปีนี้ว่าแฮกเกอร์เนี่ยแทนที่เขาจะมาแฮกในออฟฟิศในอะไรเงี้ยมือถือเขาบอกว่าเด็กๆแล้วไปแฮกพวกไพล์ไลน์พวกไฟฟ้าแบบไปแฮกสนามบินแฮกเทเลคอมแฮกแบบให้มันกระทบกับคนหมู่มากไปเลยอันนี้คือสิ่งที่กำลังมาเขาเรียกว่า critical infrastructure attack ซึ่งตอนนี้รัฐต้องตื่นตัวแล้วว่าถ้าเป็นหน่วยงานที่แบบว่าถ้าตัวเองโดนเนี่ยแล้วกระทบกับคนเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยจะต้องคอยระวังระบบของตัวเองละคงจะได้คุยกับอาจารย์ลงรายละเอียดอีกเพิ่มเติมอีกมากเลยนะคะสำหรับแนวโน้มโลกความมั่นคงในโลกไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในปี2017ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลของคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะดีครับ